คุณรู้หรือเปล่านะครับว่าจิ้งหรีดเหล่านี้นี่แหละอาจจะเป็นอาหารสำคัญของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาตินะครับหรือ FAO นะครับได้มีการคาดเดาเอาไว้นะครับว่าปี2050นั้นนะครับโลกของเราจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นถึง 9,000 ล้านคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่ 9,000 ล้านคนเนี่ยจะหาอาหารนะครับมารับประทานเนี่ยก็คงจะยากพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้สารอาหารอย่างโปรตีนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็คือโปรตีนที่อยู่ในจิ้งหรีดนี่เองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำมาแปรรูปหรือทำเป็นอาหารได้หลากหลายมากเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับ Global Bucks Asia นะและเราจะมาดูกันนะครับว่าการนำเอาจิ้งหรีดนี้นะครับมาแปรรูปหรือโปรตีนที่อยู่ในจิ้งหรีดนั้นนะครับจะเพียงพอนะครับต่อการช่วยโลกได้หรือเปล่ามาติดตามกันในBurin Journeyตอนนี้ครับการบริโภคหรือการรับประทานจิ้งหรีดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ได้มีการรับประทานจิ้งหรีดนี่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในยุคนี้นะครับก็ถือว่าประเทศในแถบสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนทั้งหลายเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาสนใจบริโภคโปรตีนจากจิ้งหรีดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเขาเห็นความสำคัญนะครับของกระแสรักโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ความปลอดภัยทางด้านอาหารเองหรือแม้กระทั่งการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้มาจากการผลิตกระบวนการผลิตของโปรตีนจิ้งหรีดนั่นเองนะครับส่วนในประเทศไทยนั้นนะครับเราอาจจะยังไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้มากนักเพราะฉะนั้นความต้องการหรือตลาดในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็เลยยังไม่ขยายไปในวงกว้างนะครับตัวจิ้งหรีดเนี่ยนะคะมันเรียกว่า natural born protein มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นโปรตีนให้เราเลยเราเป็นผู้ผลิตนะคะเราเหมือนเป็นคนขายข้าวสารคนขายเกลือคนขายเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราขายเป็นผงแล้วก็เราทำเป็นตัวสแน็คซึ่งเป็นจิ้งหรีดอบกรอบรสชาติต่างๆตามที่ลูกค้าขอมาแต่ในประเทศไทยเรายังไม่ได้ลอนช์เพราะว่าเรายังเน้นที่จะส่งออกการส่งออกในแต่ละประเทศเหล่านี้มาตรฐานเนี่ยเขาต้องดูแลสูงมากเลยใช่ค่ะก็คือต้องผ่านมาตรฐานของเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดเซฟตี้เพราะมันเป็นอาหารที่คนประเทศเขาต้องรับประทานจะต้องผ่านเกตของ EU ต้องส่งผลแลบต่างๆขั้นสูงเลยทีเดียวไปให้เขาเพื่อที่ให้เขาอนุมัติเราถึงจะนำทำการส่งออกได้นอกจากนั้นตอนนี้กฎหมายของ EU กำลังจะปลดล็อกนะคะภายในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าซึ่งตัวนี้จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถส่งออกเป็นอาหารคนได้ทั่วยุโรปนะคะตอนนี้ทางราชการของไทยก็ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็กำลังผลักดันตรงนี้อยู่นะคะแสดงว่าอนาคตธุรกิจในเรื่องของสินค้าจากจิ้งหรีดเนี่ยมันก็จะโตขึ้นใช่ค่ะมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับพี่มองเห็นว่ามันไม่มีขีดจำกัดเนื่องจากว่ามันไปเป็นส่วนผสมของทุกประเภทอาหารเช่นถ้าคุณมองในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณเห็นขนมปังติ๋มซำพาสต้าสปาเกตตี้แผ่นลาซังหรือพวกสแน็คต่างๆเขาไปแทรกในทุกผลิตภัณฑ์ได้หมดเลยมันเข้าไปรุกตลาดโดยที่ตลาดไม่รู้ตัวซึ่งคนที่รู้ตัวก่อนคือผู้บริโภคยุคเมเลนัมเนี่ยเจเนอเรชันเมเลนัมเนี่ยก็คือเขาจะรู้ว่าเขาต้องการตัวเนี้ยเขาจะต้องไปสร้างกฎเกณฑ์ให้กับผู้ผลิตว่าเนี่ยสินค้าประเภทนี้เขาไม่เอาแล้วนะเขาอยากให้คุณเนี่ยมีสินค้าที่คุณช่วยโลกแล้วโปรตีนจากจิ้งหรีดนี่ก็เป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยใช่ค่ะนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยมันยังมีอะมิโนแอซิด9ชนิดซึ่งร่างกายของคนเราไม่สามารถผลิตได้นะคะแล้วก็มีไคตินซึ่งเป็นเพื่อความสวยงามครับค่ะมีซิงค์มีธาตุเหล็กมากกว่านมอีกเพราะฉะนั้นคนที่แพ้นมอาจจะหันมารับประทานจิ้งหรีดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการแพ้